พระเอกดังตามจีบนางเอกตัวแม่หลังไปเที่ยวด้วยกันฝ่ายชายขอบายบายเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวของคนบันเทิงที่หลายหลายคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนล่าสุดในรายการแม่ซ่าปาตลอนที่มีสองพีธีกรอย่างมอดปฏิพานและนุยสุจิรานอกจากแชร์ความเรื่องเยอะของตัวเองในอดีตสมัยเป็นนางเอกเรื่องเยอะ ลูกคุณหนูก่อนจะรู้ตัวและปรับปรุงการทำงานใหม่และเมาพระเอกคนสนิทอย่างแท่งศักดิ์สิทธิ์ความลับครั้งตามจีบที่แท่งเคยส่งช่อดอกไม้ไปจีบเหรออ้อมมันพูดไม่ได้หมดสิรู้จักได้ยังไงอ้อมสมัยก่อนก็ไปเที่ยวไงไม่รู้ว่าอยู่บริษัทเดียวกันอ้อมรู้ว่าอยู่ด้วยกันนี่แหละมารับไปกินก๋วยเตี๋ยว สองทิ่ทีกรมอดและนุยกรีดกันลั่นมอดแซวหนูเคยผ่านลูกเจี๊บมาเหรออ้อมเราก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวเขาก็มารับเหมือนแรกแรกแล้วก็ไปเที่ยวเหมือนคุยกันคิดว่ามาจีบแล้วลองเชิงเออน้องนี่มันก็ดูโอเคแต่หลังจากเจอน้องไปเที่ยวแล้วจากนั้นเขาเลยบายบายเลยสองพิธีกรแซวเขาบอกโถอีนี่อีกี่เขาชอบเรียบร้อยแบบผ้าพับไว้ อ๋อแล้วนี่ก็คืออีกกี้แหละแต่ตอนเขาพาเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเราจะไม่รู้สึกว่าเขามาจีบรู้สึกเขาเป็นพี่เขาจะแบบเป็นพี่ก่อนถ้ามันไปต่อได้ที่ตอนนี้พูดได้เพราะรู้สภาพเขารู้จังหวะเขาพอไปเที่ยวเขาก็เป็นพี่ไปเลยเป็นพี่น้องตั้งแต่นั้นมาเลยหลังจากนั้นมีอะไรก็ปรึกษากันตลอด